ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลข44นายนันทิพัฒน์นามดีน้องโยครับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข45นายปัณณพัฒน์วงสารัตนสินน้องไตเติ้ลค่ะประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข46นายสุรศักดิ์จอมอินตาน้องน็อตครับและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข47นายพานุวัฒน์อินทิศักดิ์น้องแบงค์ค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข48นายอนุพันธ์ใจตรงน้องอนุครับประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข51นายปิยบุตรสิริฤทธิ์ภักดีนะคะน้องบรุ๊คค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข53นายทิติพัฒน์รุ่งเรืองเลิศน้องเอิร์ธครับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข54นะคะนายทิติวัฒน์อ่อนตะไคร้น้องเนสค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข55นายนัชศาสตร์สกลกิติวัฒน์หรือน้องท็อปครับผู้เข้าประกวดนะคะหมายเลขต่อไปหมายเลข56ค่ะนายนฤเบศสุขภูน้องหมีภูค่ะนายทานพิพัฒน์ชัยพาอันนันน้องอัพครับผ
ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข60ค่ะนายณัฐวุฒิลึงโฮงนะคะหรือว่าน้องณัฐค่ะและตามมาด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลข61นายฉัตรเฉลิมวงศ์ไพรัตน์น้องแจ็คครับผู้เข้าประกวดนะคะหมายเลขต่อไปหมายเลข62นายจุลพัฒน์สิทธิสอนน้องเฟรชชี่ค่ะและผู้ประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข63นายอัยการเบี้ยจรัสน้องเต้ครับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข66นายบุญยฤทธิ์หล่อเมืองทองนะคะหรือว่าน้องภูค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข67นายสุภาษินวิรัชชัยน้องเอสครับและผู้เข้าประกวดหมายเลข68เป็นคนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนายกรพิสิทธิ์วิมานภัยจิตน้องซิลเวอร์ค่ะหลังจากที่หมายเลข67เดินโชว์ตัวเรียบร้อยนะคะก็ขออนุญาตประกาศรางวัลสำหรับรางวัลพิเศษขวัญใจ Lion EV ที่จะได้รับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV 1คันนะคะใช่แล้วเลยครับฉันคงมีเกียรติทุกท่านครับนี่คือโฉมหน้าของหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุมหลวงในค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุมหลวงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนี้ขอหนุ่มๆถอยหลังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราจะขออนุญาตเริ่มจากการประกวดรางวัลขวัญใจ Lion EV กันก่อนในโอกาสนี้เรียนเชิญผู้มอบรางวัลของเราค่ะขอเรียนเชิญคุณชัตรพัฒน์บัวล้อมผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัตรพัฒน์ด้านบนเวทีครับวันนี้ได้มอบขวัญใจ Lion EV ให้กับคนที่เป็นขวัญใจ1รางวัลสำหรับเทพบุตรและคนที่ได้คว้ารางวัลเทพบุตรเทพธิดาก็จะได้คนละ1คันด้วยเท่ากับวันนี้จัดให้3คันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนครับเราได้เฟ้นหาสำหรับขวัญใจ Lion EV เป็นที่เรียบร้อยและในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสุดหลวงหมายเลขหมายเลข18ค่ะนายสุภวิทย์วงศ์ฟูหรือว่าน้องเจมส์นะคะ
นี่คือหนุ่มหล่อหน้ามนหน้าใสจากจังหวัดลำปูนนะคะค่ะน้องเดินไปรับรางวัลเลยลูกเชิญเลยนะคะได้ EV 1,000 นะคะเป็น Lion EV และได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Lion EV ด้วยนะคะหลังจากน้องเจมส์ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าน้องเจมส์จะขี่รถจักรยานไฟฟ้ากับลำปูนเลยนะครับขับกับลำปูนได้เลยขอบพระคุณผู้มอบรางวัลใจดีของเราไม่ได้มอบให้แค่น้องเจมส์คนเดียวนะคะแต่คนที่คว้าตำแหน่งเทพบุตรและเทพธิดาก็จะได้คนละ1คันนะคะขอเสียงปรบมือร่วมยินดีกับน้องสุภวิทย์วงฟูหรือว่าน้องเจมส์ครับขอขอบคุณคุณชัดนภัทรบัวล้อมผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สแห่งประเทศไทยที่ได้มอบรางวัล Lion EV ให้กับน้องเจมส์ครับค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอบพระคุณเทพบุตรเทพธิดาสรุปหลวงปี66ด้วยนะคะต่อจากนี้จะเป็นการประกวดประกาศผู้เข้ารอบ30คนสำหรับเทพบุตรสลุงหลวงนะคะใครที่มีรายชื่อเหมือนเดิมเลยเดินออกมาด้านหน้าได้เลยนะคะน้องเจมส์กับประจำที่ของน้องเจมส์ได้เลยนะครับเอาละครับและต่อจากนี้เราจะประกาศผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายสำหรับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข4ค่ะนายอาริชนพาจีน้องไตเติ้ลค่ะน้องไตเติ้ลออกมาข้างหน้า29เลยนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข19ครับนายอธิปัตย์เกตปรินน้องกริชครับและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนถัดไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข39ค่ะไรอันบัตยาแบ็คเชนและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข36นายชโยดมพงอัมพันน้องฟลุ๊กครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข29ค่ะนายจารุกิจแก้วบุญเรืองท็อปแท็กค่ะคนต่อไปครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับหมายเลข41ครับนายชนะภูมิมณีรัตน์น้องภูมิและหมายเลขต่อไปที่ผ่านเข้ารอบขอแสดงความยินดีกับหมายเลข1ค่ะนายพานุเมธจาวลาป้าแปงค่ะและคนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข18ครับนายสุภวิทย์วงฟูน้องเจมส์และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข38นายสุรทินงามเจริญน้องเหนือค่ะหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข5ครับนายสมรัญพัฒน์ปัญญาฟูน้องอิ๊กครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข22นายกิติพัฒน์คงสบายน้องปิ๊กค่ะคนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข31นายชาติชายจันทราชน้องออฟครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข17นายชัยวัฒน์เอ่งชวดที่รอสู่หมายเลขต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข7ครับนายธรรมรัตน์คมรัตน์น้องปังครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 27ค่ะศิรวิทย์วงวังน้องไก๋ค่ะท่านต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนขอแสดงความยินดีกับหมายเลข3ครับนายพิชพงษ์ผิวมณีน้องไบครับและลำดับต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข15ค่ะนายคณิตพลหล่อเมืองทองน้องพีค่ะและขอแสดงความยินดีกับหมายเลข33นายจตุพรพีพระแสนน้องกีต้าครับและขอแสดงความยินดีกับหมายเลข8ค่ะนายคุพงชำนาญยงน้องก้องค่ะเอาละครับท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข32นายณัฐพรปาคำวังน้องเบียและลำดับต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข
หมายเลข34นะคะนายสุขุมนันกองฉันทะน้องขนุนค่ะว้าวหมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข53นายทิติพัฒน์รุ่งเรืองเลิศน้องเอิร์ธครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข61ค่ะนายฉัตรเฉลิมพงษ์ไพรัตน์น้องแจ็คค่ะและหมายเลขที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข44นายนันทิพัฒน์นามดีน้องโยครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข55ค่ะนายณัฐศาสตร์สกลกิติวัฒน์น้องท็อปค่ะและขอแสดงความยินดีกับหมายเลข42นายธนกรรัตนสิทธิ์นายน้องเฟียสครับโอ้ตอนนี้เหลือแค่4คนนะคะ4ที่นั่งแล้วนะฮะ4ที่นั่งและลำดับต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข54ค่ะนายนิติวัฒน์อ่อนประกายน้องเนสค่ะและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข47ครับนายพานุวัฒน์อินทิศักดิ์น้องแบงค์ครับ2คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข45ค่ะปัณพัฒน์วงศ์สารัตนสินไตเติ้ลและคนสุดท้ายสำหรับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนขอแสดงความยินดีกับหมายเลข51ครับนายปิยบุตรสิริฤทธิภักดีน้องรู้ครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง30หมายเลขและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับน้องๆที่เหลือเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เติมเต็มทำให้งานสรุปรวมของเรายิ่งใหญ่จากใจชาวลำปางขอบพระคุณนะคะเชิญน้องๆที่เหลือพักผ่อนได้เลยขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆที่เหลือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและต่อไปเราจะขออนุญาตให้น้องๆได้เดินให้กับคณะกรรมการของเราได้ชมเพื่อให้คณะกรรมการได้ให้คะแนนทันทีก่อนที่รอบที่2ขึ้นมาปุ๊บเราจะประกาศผลทันทีว่า10คนสุดท้ายจะเป็นใครเริ่มจากหมายเลข1ค่ะนายพานุเมสวนจาวลาน้องป่าแป่งครับพานุเมศนะครับจาวลานะครับน้องป่าแป่งครับเชิญเลยครับค่ะที่เหลือขออนุญาตถอยหลังสัก2ก้าวนะคะใช่เลยครับเชิญหมายเลข10นะฮะเดินเชิญตัวต่อหน้าคณะกรรมการของเราขอเสียงปรบมือให้กับป้า